ถไฟไทยจีนนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็เป็นเส้นทางกรุงเทพหนองคายเฟสที่1ตามแผนนะครับก็จะมีการประกาศเดินหน้านำร่องภายในปี2570วันนี้มีการยืนยันความชัดเจนกันอีกครั้งครับภาครัฐนะครับได้มีการยืนยันเปิดเผยข้อมูลชุดนี้นะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกรุงเทพหนองคายครับแล้วก็การเชื่อมโยงรถไฟระหว่างไทยสปป.ลาวแล้วก็จีนท่านบอกว่าตอนนี้โครงการดังกล่าวระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมานะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาของโครงการระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง 250.77 กิโลเมตรสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้โดยทางกระทรวงคมนาคมครับกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเปิดได้ภายในปี2570ครับความคืบหน้าของงานโยธา14สัญญาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว1สัญญานั่นก็คือช่วงกลางดงปางอโศกซึ่งเป็นพื้นที่ทดสอบรูปแบบนะครับการก่อสร้างแล้วก็ทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อเทียบมาตรฐานของจีนภายใต้การก่อสร้างของกรมทางหลวงระยะทาง 3.5 กิโลเมตรและตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง9สัญญาครับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานนะครับเป็นการเชื่อมโยงกรุงเทพหนองคายระยะที่1ก็คือกรุงเทพนครราชสีมานะครับภาครัฐดำเนินการเพื่อให้สามารถเปิดได้ในปี70ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญนะครับที่อยากจะผลักเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยรวมทั้งสามารถรองรับความต้องการนะครับการเดินทางของภาคประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ